คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตเป็นวัสดุที่กำลังเป็นที่นิยมมากๆครับคาร์บอนไฟเบอร์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 ด้วยความที่มันแข็งแรงและมีน้ำหนักที่เบาเราเลยมักจะเห็นคาร์บอนไฟเบอร์ลายตารางแบบนี้ในรถแข่งอยู่บ่อยๆแต่รู้หรือไม่ว่ามีคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้กระบวนการผลิตอีกแบบหนึ่งครับเรียกว่าฟอร์จคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งจะมีหน้าตาประมาณนี้วันนี้เราเลยจะมาลองทำหัวเกียร์ให้ E36 Compact และยึดกันโครงหลังให้ Civic EK โดย Ford Carbon Fiber ครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูความแตกต่างระหว่าง Ford Carbon กับ Carbon Fiber ปกติกันก่อนนะครับ Carbon Fiber ปกติที่เราเห็นเป็นลายตารางจะทำมาจากเส้นคาร์บอนที่ทอเป็นผ้าหลายๆชั้นแล้วยึดเข้าด้วยกันด้วยเรซินครับซึ่งมันจะรับแรงได้ดีตามแนวของเส้นคาร์บอนแต่ถ้าแรงมาคนละทางกับเส้นคาร์บอนมันก็จะรับแรงได้น้อยลงถ้าจะให้ชิ้นส่วนมันรับแรงได้ดีทุกจุดเราก็ต้องมีเส้นคาร์บอนทุกด้านครับอย่างอันนี้เขาเรียงให้คาร์บอนแต่ละชั้นอยู่คนละทางกันอีกวิธีคือแทนที่จะเอาเส้นคาร์บอนมาทอเป็นผ้าก็ปล่อยให้มันกระจายไปทุกทิศทุกทางเลยครับเป็นที่มาของฟอร์จคาร์บอนที่จะใช้เส้นคาร์บอนสั้นๆโรยเข้าไปในแม่พิมพ์พร้อมกับเรซินแล้วอัดให้แน่นทำให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่มีลายเส้นคาร์บอนแบบสุ่มๆมัวๆไม่มีทิศทางแบบนี้ครับซึ่งมันก็ดูสวยไปอีกแบบด้วยความที่มันมีเส้นคาร์บอนทุกทิศทางก็เลยทำให้มันรับแรงได้ดีทุกทางครับแต่จะรับแรงตามแนวเส้นคาร์บอนได้น้อยกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทอเป็นผืนเพราะว่าเส้นมันสั้นกว่าฟอร์จคาร์บอนเลยเป็นกระบวนการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตที่ได้ทั้งความแข็งแรงและความสวยงามส่วนที่บางคนเอาเส้นคาร์บอนไปโรยบนชิ้นส่วนต่างๆอันนี้ไม่ใช่ฟอร์ดนะครับเพราะมันไม่มีแรงอัดให้แน่นถ้าเอาไปโรยเฉยๆจะเรียกว่าฟอร์ดคาร์บอนสกินนิ่งได้แต่หน้าตาแต่จะรับแรงได้ไม่เท่าฟอร์ดคาร์บอนแท้ๆครับซึ่งถ้าชิ้นส่วนนั้นทำเพื่อความสวยงามมันก็ไม่ได้ผิดอะไรขยายความอีกหน่อยคำว่าฟอร์ดในที่นี้หมายถึงการอัดหรือการกดการปั๊มกับแม่พิมพ์ความหมายเดียวกับการตีหรือปั๊มของลูกฟอร์จการฟอร์จหรือล้อฟอร์จนั่นแหละครับซึ่งในกรณีของคาร์บอนคอมโพสิตเป็นการบีบหรืออัดดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าฟอร์จคาร์บอนไม่ใช่ลวดลายแต่หมายถึงวิธีการผลิตครับรู้จักฟอร์จคาร์บอนกันแล้วเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าสิ่งที่เราต้องมีก็คือ 1. คาร์บอนไฟเบอร์ตัดเป็นเส้นสั้นๆอันนี้จะซื้อแบบที่เขาตัดมาแล้วหรือจะซื้อเป็นแผ่นแล้วมาตัดเองก็ได้ครับเส้นยิ่งยาวก็จะยิ่งรับแรงได้เยอะแต่จะเอาใส่โมได้ยากกว่าสำหรับคนที่ซื้อผ้าคาร์บอนมาตัดเองผมขอเตือนไว้นิดหนึ่งเวลาตัดควรจะใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าจับเส้นคาร์บอนด้วยมือเปล่าแล้วมันจะคันมือแล้วก็ควรใส่หน้ากากเพื่อป้องกันไม่ให้เศษมันเข้าจมูกด้วยคุณคงไม่อยากได้ขนจมูกคาร์บอนแน่นอนอะไรเป็นคาร์บอนมันก็ดีทั้งนั้นแต่ขนจมูกคาร์บอนมันคงไม่ดีเท่าไหร่ 2. อีพ็อกซี่เรซินกับน้ำยาฮาร์ดเดนเนอร์อันนี้ก็เลือกตามคุณสมบัติที่จะใช้เลยครับเช่นถ้าใช้ในห้องเครื่องก็เลือกที่ทนอุณหภูมิสูงได้แล้วถ้าไม่อยากให้ยุ่งยากก็เลือกแบบที่ไม่ต้องอบ 3. แว็กซ์สำหรับถอดแม่พิมพ์หรือน้ำยา PVA เอาไว้เคลือบแม่พิมพ์ไม่ให้ชิ้นงานติดกันครับ 4. โมหรือแม่พิมพ์อันนี้เราทำด้วยการปริ้น3มิติโดยพลาสติก PLA หรือจะใช้เรซินหล่อขึ้นมาจากชิ้นส่วนจริงๆก็ได้เหมือนกันครับเราเริ่มต้นการออกแบบชิ้นงานในโปรแกรม3มิติครับโดยเราใช้โปรแกรม Fusion 360หรือถ้าใครจะใช้โปรแกรม CAD ตัวอื่นก็ทำได้เหมือนกันแค่ให้มัน export เป็นไฟล์ .stl สำหรับปริ้นได้ก็ถือว่าโอเคครับหลังจากออกแบบชิ้นงานเสร็จแล้วเราก็เอาแบบชิ้นงานไปออกแบบโมหรือแม่พิมพ์ครับซึ่งโปรแกรม3มิติส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันให้เราเจาะชิ้นส่วนหนึ่งด้วยอีกชิ้นหนึ่งทำให้ทำแม่พิมพ์กลับด้านได้ครับโมหรือแม่พิมพ์สำหรับทำฟอร์จคาร์บอนจะต้องมีอย่างน้อย2ชิ้นครับคือชิ้นด้านล่างซึ่งเราจะใส่คาร์บอนและเรซินลงไปกับชิ้นที่อยู่ด้านบนซึ่งจะกดคาร์บอนผสมเรซินให้ได้รูปร่างตามโมชิ้นล่างจะต้องมีขอบสูงขึ้นมาแบบนี้ครับเพราะคาร์บอนผสมเรซินที่ยังไม่ถูกกดมันจะมีขนาดใหญ่กว่าชิ้นงานซึ่งจากที่เราทดลองเราทำโมสูงขึ้นมาจากชิ้นงานประมาณ 1.5 เซนจะใส่ได้พอดีครับสำหรับโมหัวเกียร์เราเลือกจะทำเป็นโม4ชิ้นครับคือชิ้นด้านล่างจะแยกออกเป็น2ชิ้นเพื่อให้แกะง่ายแล้วก็มีชิ้นตรงกลางอีกชิ้นแต่เอาเข้าจริงๆมันกลายเป็นว่าคาร์บอนถูกดันออกมาตามรอยต่อโมครับทำให้มีรอยที่ชิ้นงานอันนี้ถ้าใครจะทำตามแนะนำให้ออกแบบจุดที่โมแต่ละชิ้นต่อกันให้ดีกว่านี้ครับ
ส่วนถ้าต้องการให้ลายคาร์บอนออกมาสวยและผิวเรียบเราคิดว่าใช้โม2ชิ้นด้านบนกับล่างดีกว่าครับแล้วก็ทำรูกับชิ้นส่วนที่อุดรูเอาไว้เพื่อใช้ดันชิ้นงานออกจากโมตอนทำเสร็จสำหรับที่ยึดกันโครงเราเลือกจะใช้โม2ชิ้นครับซึ่งมันก็ติดปัญหาใหญ่ๆอยู่อย่างหนึ่งคือพอทำเสร็จชิ้นงานมันจะอยู่ลึกลงไปข้างในแบบนี้ครับทำให้แกะออกจากโมไม่ได้เราก็เลยทำรูกับทำชิ้นส่วนสำหรับอุดไว้แบบนี้ครับตอนทำเสร็จก็ตอกตรงที่อุดรูเพื่อดันชิ้นงานออกมาสำหรับเรื่องการทำแบบโมผมอยากจะบอกทิปเล็กๆไว้เรื่องหนึ่งก็คือการทำ draft angle มันก็คือการออกแบบให้โมเอียงเล็กน้อยเพื่อให้เราสามารถถอดชิ้นงานได้ซึ่งความเอียงก็อยู่ที่ 1-2 องศาหรือถ้าไม่อยากให้มันเอียงจริงๆก็ต้องขัดผนังโมให้เรียบมากๆแต่ตอนแกะมันก็จะแกะยากหน่อยครับหลังเขียนแบบ3มิติเสร็จแล้วก็พร้อมทำคาร์บอนแล้วครับเอ๊ะลืมไปมันหยิบแบบนี้ไม่ได้หลังจากเขียนแบบ3มิติเสร็จเราก็ส่งงานต่อไปให้เครื่องพิมพ์3มิติครับซึ่งการตั้งค่าของแต่ละเครื่องก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างของเราจะใช้เส้น PLAที่ความละเอียด 0.2 มิลลิเมตรต่อเลเยอร์ครับ Approximately 10 hours later หลังจากที่ได้โมมาแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมโมครับก็เริ่มจากการทาแว็กที่โมเพื่อไม่ให้มันติดกับชิ้นงานอันนี้จะใช้เป็นแว็กสำหรับแกะเรซินออกจากโมโดยเฉพาะครับซื้อได้ที่ร้านขายเรซินหรือจะใช้เป็นน้ำยา PVA ก็ได้เหมือนกันครับการทาแว็กหรือน้ำยาแกะโมนี่เราแนะนำให้ทาให้ทั่วทุกที่เลยนะครับทั้งด้านในและด้านนอกโมรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่จะใช้กดโมด้วยเพราะเวลาทำจริงๆเรซินมันมีโอกาสจะไหลไปเลอะทุกอย่างเลยครับหลังจากเตรียมโมเสร็จก็พร้อมใส่คาร์บอนแล้วครับว่าแต่ต้องใช้คาร์บอนกับเรซินแค่ไหนล่ะเนี่ยเราสามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนเรซินได้จากปริมาตรของชิ้นงานครับสำหรับโปรแกรม Fusion 360เราจะดูปริมาตรได้จากการคลิกขวาแล้วกด Property แล้วดูที่ Volume ครับหน่วยจะเป็นลูกบาศก์มิลลิเมตรต้องเอาไปหาร100เพื่อให้เป็น cc ปริมาตรของหัวเกียร์เราก็จะเท่ากับ 54.22cc ครับซึ่งฟอสคาร์บอนจะมีเส้นคาร์บอนอยู่ 60% และเรซิน 40% 60% ของ 54.22 ก็จะเท่ากับ 32.53cc ซึ่งคาร์บอน 1cc จะหนัก 1.4 กรัม 32.53cc คูณ 1.4 ก็จะเท่ากับ 45.53 กรัมเท่านี้ก็จะได้น้ำหนักของคาร์บอนที่ต้องใช้แล้วครับซึ่งเรซินเราจะเตรียมเผื่อไว้มากกว่าคาร์บอนประมาณ 20-25% เพราะส่วนที่เกินมันจะไหลออกเองตอนปิดโม 45.53 คูณ 1.25 ก็จะเท่ากับ 56.90 กรัมแต่เราปัดเป็น60กรัมเพื่อให้คิดเลขง่ายๆครับพอรู้ปริมาณคาร์บอนกับเรซินแล้วเราก็ชั่งคาร์บอนกับเรซินให้ได้ปริมาณที่เราต้องการครับซึ่งถ้าชิ้นงานเราชิ้นใหญ่มากๆอาจจะต้องผสมเรซินทีละน้อยๆครับหรือแบ่งเป็นหลายๆถ้วยที่ให้ทำแบบนี้เพราะเรซินบางยี่ห้อเวลาผสมเยอะๆมันจะร้อนแล้วก็แข็งตัวเร็วซึ่งไม่ใช่แค่เปลืองเรซินแต่มันอาจจะร้อนจนเป็นอันตรายได้เลยนะครับเอาล่ะหลังจากเตรียมการมา4หน้าสคริปต์เราก็มาเริ่มทำฟอสคาร์บอนกันได้สักทีเริ่มจากเอาเรซินมาทาโมให้ทั่วครับอันนี้ก็เพื่อให้บรรจัยว่าด้านนอกของชิ้นงานจะไม่มีรอยหรือฟองอากาศหลังจากนั้นก็เอาคาร์บอนที่เตรียมไว้โรยลงไปแล้วก็เอาแปรงทาเรซินลงไปบนคาร์บอนให้มันผสมกันครับพอโรยคาร์บอนไปผสมกับเรซินมันก็จะนิ่มๆแล้วก็ค่อยๆใส่คาร์บอนเพิ่มลงไปแล้วเอาแปรงกดลงไปเรื่อยๆจนมันเริ่มกดไม่ลงแล้วก็ใส่เรซินเพิ่มอีกครับทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนคาร์บอนหมดตัดภาพมาที่ยึดกันโครงอันนี้เราจะใช้คาร์บอนเส้นยาวกว่าครับแล้วก็จะเรียงเส้นคาร์บอนส่วนใหญ่ไปตามแนวที่ต้องรับแรงทำแบบนี้เรียกว่า Optimize Forge ซึ่งจะทำให้รับแรงได้ดีกว่าหลังจากใส่คาร์บอนจนหมดคุณก็จะพบว่ามันปิดโมไม่ลงครับซึ่งก็ไม่ต้องตกใจพอเรากดโมทุกชิ้นเข้าด้วยกันแรงกดมันก็จะดันเรซินส่วนเกินออกแล้วก็อัดคาร์บอนจนแน่นเมื่อกี้เราบอกว่าไม่ต้องตกใจแต่ของเรามันล้นออกมาเยอะมากจนน่าตกใจเลยครับที่เป็นแบบนั้นเพราะเราเผื่อความสูงของโมไว้น้อยเกินไปทำให้ปิดโมได้ยากแต่หลังจากพยายามอยู่นานและทำเรซินเลอะมือเราก็ปิดโมจนได้ครับแต่สภาพมันก็ยับเยินใช้ได้เลยทีเดียวล่ะส่วนโมที่ยึดกับกันโครงเราเผื่อความสูงของโมไว้เยอะกว่าครับโมชิ้นด้านบนก็เลยปิดได้ง่ายๆชิวๆแบบนี้เลยหลังจากปิดโมทั้งสองฝั่งแล้วเราก็กดโมทั้งสองฝั่งให้สนิทครับเพื่อดันเรซินส่วนเกินและอัดคาร์บอนให้เป็นรูปทรงตามโม
ซึ่งเราจะใช้แผ่นไม้รองด้านบนและด้านล่างของโหมเพื่อกระจายแรงกดและใช้ซี่แคลมป์กดไปที่แผ่นไม้ครับขั้นตอนนี้ถึงมันจะเรียกว่าฟอร์สแต่เราไม่ต้องไปจ้างนักกล้ามมากดนะครับความที่เรซินมันเป็นของเหลวที่บีบอัดไม่ได้ถ้าเราออกแรงกดเยอะเกินไปมันก็จะดันจนโมแตกได้เลยครับแทนที่จะออกแรงกดสุดชีวิตเราค่อยๆขันซีแคลมป์จนตึงมือแล้วรอให้เรซินไหลออกมาแล้วค่อยขันต่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนโมปิดสนิทครับใช้เวลาประมาณ5นาทีอย่างโมหัวเกียร์เราออกแรงขันแรงไปหน่อยโมมันเลยงอแล้วคาร์บอนก็เลยทะลักออกมาแบบนี้ครับแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่แค่ตอนขัดจะยากหน่อยครับหลังจากที่ปิดโมเสร็จแล้วก็รอให้เรซินแห้ง24 hours later หลังจากผ่านไป24ชั่วโมงกว่าๆเราก็มาแกะโมกันซึ่งเราก็พบว่ามันแกะไม่ออกอันนี้เป็นผลมาจากตอนที่เราออกแบบโมเราไม่ได้คิดถึงวิธีเอาออกเท่าไหร่ครับมันเลยไม่มีจุดที่จะแงะออกได้ง่ายๆซึ่งก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องทำลายโมครับถึงจะเอาออกได้ถ้าเป็นโมที่ทำขึ้นมาเพื่อของชิ้นเดียวก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป็นของทำขายโมมันควรจะแกะแล้วใช้ซ้ำได้หลายครั้งอันนี้ก็ต้องไปลงรายละเอียดเรื่องการออกแบบโมเพิ่มขึ้นหลังจากพยายามอยู่นานในที่สุดเราก็แกะออกมาได้ครับชิ้นงานข้างในแบบไม่ได้ขัดก็จะหน้าตาประมาณนี้คือมีรอยที่คาร์บอนทะลักออกมาข้างๆทำให้ลายมันไม่ต่อกันแบบที่ควรแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้งานได้อยู่ส่วนที่ยึดกันโครงตอนออกแบบโมเราคิดเรื่องการแกะมากกว่าครับเลยแกะได้ด้วยการตอกชิ้นส่วนที่อุดรูไว้เพื่อให้มันไปดันชิ้นงานออกจากโมซึ่งก็แกะได้ค่อนข้างง่ายเลยครับหลังจากแกะโมแล้วเราก็เอาชิ้นงานมาขัดขั้นตอนนี้แนะนำให้ใส่หน้ากากกันฝุ่นนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ฝุ่นคาร์บอนโดนตัวเพราะฝุ่นคาร์บอนถึงจะเป็นเศษเล็กๆแต่มันก็แข็งและคมมากๆถ้าโดนผิวหนังมันจะไปคันตอนเข้านอนครับแล้วถ้าหายใจเข้าไปมันก็จะกลายเป็นกระดาษทรายขัดปอดทำให้มีปัญหาสุขภาพได้เราจะเริ่มจากกระดาษทรายเบอร์200 600 1,000 แล้วก็ 2,000 ครับส่วนที่ยึดกันโครงเราไม่ซีเรียสเรื่องความสวยงามเลยขัดแค่เบอร์200กับ600อย่างเดียวขั้นตอนนี้ถึงเราจะพูดถึงไม่ยาวมากแต่จริงๆใช้เวลาเยอะที่สุดเลยครับหลังจากขัดเสร็จแล้วถ้าอยากได้ผิวเงาๆก็สามารถลงแว็กซ์หรือพ่นเคลียร์โค้ทได้ครับแต่ของเราอยากให้เป็นเนื้อคาร์บอนดิบๆมากกว่าก็เลยไม่ได้เคลือบอะไรมาถึงตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเชิญพบกับหัวเกียร์ฟอร์สคาร์บอนแท้โดยแซนวิชมีเดียคลิปนี้ใช้เวลาทำนานมากๆครับทั้งรออุปกรณ์ทั้งกระบวนการการทำทั้งการตัดต่อฟุตเทจขนาด230กว่ากิกเพราะเรามือเลอะเรซินเลยกดหยุดอัดไม่ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปกดซุปเปอร์แตงเพื่อให้เรามีขนมกินตอนทำคลิปและกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปถัดไปจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีจ้า